เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยน้องๆต่อไปมาดูโจทย์งานพลังงานข้อที่94กันแล้วมาอ่านโจทย์กันเลยนะรถบรรทุกสินค้าคันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว U สามารถเบรกให้หยุดได้ในระยะ S ถ้ารถคันนั้นวิ่งด้วยความเร็ว 0.8 U และเบรกด้วยแรงเท่าเดิมรถบรรทุกคันนั้นจะหยุดได้ในระยะทางกี่เท่าของระยะทางในครั้งแรกมาดูช้อยค่ะช้อยที่1 0.64 ช้อยที่2 0.8 ช้อยที่3 1.25และช้อยที่4 1.6 ค่ะเรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามหาว่าระยะทางในครั้งแรกเนี่ยระยะทางในครั้งที่2เป็นกี่เท่าของระยะทางในครั้งแรกก็คือจะหา S2 ส่วน S1 นั่นเองแสดงว่าอันนี้มี2เหตุการณ์เหตุการณ์แรกคือวิ่งด้วยความเร็ว U กับเหตุการณ์ที่2คือวิ่งด้วยความเร็ว 0.8 U น้องๆพี่จะลองสมมุติให้แรงต้านของรถเนี่ยเป็น F นะคะเป็น F แล้วทีนี้เนี่ยจากสมการ WF ใหญ่ลบ WF เล็กจะเท่ากับซิกมา E2 ลบซิกมา E1 เนี่ยที่พี่ทำอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าพี่รู้ว่า WF เนี่ยมันจะต้องหาจาก F คูณ S ใช่ไหมคะดังนั้นพี่จะสามารถหา S ได้ในรูปต่างๆได้และในกรณีที่2พี่ก็จะหา S ได้ในอีกรูปหนึ่งแล้วพี่ก็ค่อยนำมันมาหารกันได้นั่นเองทีนี้จะค่อยๆดูไปนะคะเราจะเห็นว่าไม่มีงานจากแรงภายนอกดังนั้น WF จึงเป็น0และเขาบอกว่าจะเบรกให้รถหยุดได้แสดงว่าพลังงานในจุดที่2เนี่ยตอนที่2เนี่ยรถมันหยุดละไม่เหลือพลังงานมันก็จะเป็น0เราก็จะได้ว่า WF เท่ากับพลังงานรวมในตอนแรกนั่นเองทีนี้พี่จะมาหาว่า S เท่ากับเท่าไหร่โดย WF หาจาก F คูณ S ใช่ไหมคะแล้วซิกมา E1 หาจากไหนก็หาจากเซต1ส่วน2 MU ยกกำลัง2นั่นเองอันนี้ยังเป็นในเหตุการณ์แรกนะทีนี้เมื่อพี่จัดรูปเนี่ยพี่จะได้ว่า S เท่ากับ MU ยกกำลัง2ส่วน 2F นั่นเองอันนี้เป็น S1 ต่อไปพี่มาดูเหตุการณ์ที่2โดยเปลี่ยนตรงนี้เป็น 0.8 U แค่นั้นเองจะเป็นเท่าไหร่ก็ใช้หลักการเดิมจากตรงนี้เลยก็คือจะได้ว่า WF เท่ากับซิกมา E1 ตรงนี้ก็จะเป็น F คูณกับระยะ S2 เท่ากับเซน1ส่วน2 M ตรงนี้เป็นอะไรล่ะคะความเร็วของระยะที่2โจทย์ให้เป็น 0.8 U นั่นเองก็แทนลงไปเลยค่ะเราก็จะได้ S เท่ากับ 0.64U ยกกำลัง2ส่วน 2F นั่นเองตอนนี้เราหา S ครั้งที่1ที่ U เท่ากับเท่านี้เท่ากับ U ได้แล้วที่ V เท่ากับ U ความเร็วเท่ากับ U ได้แล้วกับ S ครั้งที่2ที่ V หรือความเร็วเนี่ยเท่ากับ 0.8 U ได้แล้วเราก็จะหา S2 ส่วน S1 ได้แล้วค่ะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะในเมื่อเรารู้ว่า S2 เนี่ยเท่ากับ 0.64 U ยกกำลัง2ส่วน 2F ตก M นิดนึงนะเป็นอย่างนี้แล้ว S1 เป็นเท่านี้เราก็แค่นำมันมาหารกันใช่ไหมคะก็จะเป็น 0.64 MU ยกกำลัง2ส่วน 2F ทั้งหมดหารด้วย MU ยกกำลัง2ส่วน 2F ซึ่งเขาบอกเบรกด้วยแรงเท่ากันด้วยมันก็คือ F เหมือนกันนี่แหละมันก็ตัดกัน MU ยกกำลัง2ก็ตัดกันสุดท้ายก็จะเห็นว่ามันเท่ากับ 0.64 เท่านั่นเองค่ะในข้อนี้เลยตอบ 0.64 เท่าซึ่งตรงกับช้อยที่1นั่นเองนะคะเรามาสรุปกันนิดนึง
ในข้อนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าโจทย์ให้มา2เหตุการณ์แล้วโจทย์ให้หาว่าระยะทางของเหตุการณ์ที่2เนี่ยจะเป็นกี่เท่าของเหตุการณ์แรกซึ่งเราจะหายังไงเราก็ต้องดูทีละเหตุการณ์เรามาดูเหตุการณ์แรกก่อนเราพิจารณาสมการนี้เราจะได้ว่างานจากแรงภายนอกเนี่ยเป็น0เพราะมันไม่มีแรงภายนอกเข้ามากระทําส่วนตรงนี้คือพลังงานที่จุดสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากรถหยุดพอดีตรงนี้จึงเป็น0นั่นเองเราจึงได้ว่า WF เท่ากับซิกมา E1 ซึ่งในเหตุการณ์แรกตรงนี้เป็น S1 นะซึ่งในเหตุการณ์แรกเนี่ยเรารู้ว่าความเร็วมันมาเป็น U เราจึงแทนเป็น U นะคะจะได้ว่า S1 เท่ากับเท่านี้ต่อไปเรามาหา S2 โดยใช้หลักการเดียวกันเราก็จะได้ว่าแทน v เนี่ยแทนความเร็วตรงนี้เนี่ยเป็น 0.8 u เราก็จะได้ s2 เท่ากับเท่านี้ซึ่งเรารู้ว่า f เนี่ยแรงที่เบรกเนี่ยมีค่าเท่ากันเราก็แค่นำมันมาหารกันใช่ไหมสุดท้ายมันจะตัดกันแล้วตอบ 0.64 นั่นเองก็พบว่าตรงกับช้อยที่1นั่นเองค่ะข้อนี้จึงตอบข้อที่1นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเท่าไหร่4บวก2เป็น 6n ส่วนได้2กำลัง 3n ถ้าหารกันหลังเมื่อกี้คูณกันหารกินใช่ไหมล่ะ